บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องความรักของพระเจ้าผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณลินดาจันทราจากบันเทนประเทศอินโดนีเซียและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ1ถึงข้อ27พระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ1ถึงข้อ27มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้นท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นขแหนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าผู้ใดมิได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นก็จะต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนขแหนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราพระบิดาทรงรักเราฉันใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้นจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเราถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดาและยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์นี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมพระบัญญัติของเราคือให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เราได้รักท่านไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่านท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราเราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเราเราได้สำแดงแก่ท่านแล้วท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านสิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลายไว้ก็คือท่านจงรักกันและกันถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลายก็จงรู้ว่าโลก
ได้เกลียดชังเราก่อนถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลกโลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลกแต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลกเพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลกเหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่านจงระลึกถึงคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่าบ่าวมิได้เป็นใหญ่กว่านายถ้าเขาข่มเหงเราเขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วยถ้าเขาปฏิบัติตามคำของเราเขาก็จะปฏิบัติตามคำของท่านทั้งหลายด้วยแต่ทุกสิ่งที่เขาจะกระทำแก่พวกท่านนั้นก็เพราะนามของเราเพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาถ้าเราไม่ได้มาสั่งสอนเขาเขาก็คงจะไม่มีบาปแต่บัดนี้เขาไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องบาปของเขาผู้ที่เกลียดชังเราก็เกลียดชังพระบิดาของเราด้วยถ้าณท่ามกลางพวกเขาเรามิได้กระทำสิ่งซึ่งไม่มีผู้อื่นได้กระทำเลยพวกเขาก็จะไม่มีบาปแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ได้เห็นและเกลียดชังทั้งตัวเราและพระบิดาของเราทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นจริงตามที่เขียนไว้ในพระธรรมของเขาที่ว่าเขาได้เกลียดชังเราโดยไม่มีสาเหตุแต่เมื่อองค์พระผู้ช่วยที่เราจะใช้มาจากพระบิดาหาท่านทั้งหลายคือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้วพระองค์ก็จะทรงเป็นพยานให้แก่เราและท่านทั้งหลายก็จะเป็นพยานด้วยเพราะว่าท่านได้อยู่กับเราตั้งแต่แรกแล้วและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องความรักของพระเจ้าซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับหลังจากตัดสินใจเกษียณงานดิฉันก็ได้เปิดบ้านให้กับเด็กจากหมู่บ้านชาวเขาที่พวกเขาต้องการเรียนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้เข้ามาเรียนได้ฟรีช่วงแรกๆก็มีแต่เด็กที่ชื่ออิมัมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มาเรียนวันหนึ่งเขาถามว่าทำไมครูสอนให้ผมฟรีล่ะครับดิฉันก็ตอบว่าดิฉันอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ดิฉันเรียนมาแล้วให้กับเธอเขาก็ถามต่อไปว่าทำไมครูถึงอยากจะแบ่งปันให้กับผมล่ะครับดิฉันก็ตอบว่าอ๋อก็เพราะครูรักเธอน่ะสิเมื่อเขาถามว่าทำไมดิฉันถึงรักเขาดิฉันก็บอกว่าเพราะพระเจ้าทรงรักครูก่อนดังนั้นครูจึงรักเธอได้วันรุ่งขึ้นเขาก็มาพร้อมกับเพื่อนอีก3คนและอีก 2-3 วันต่อมาเขาก็พาเพื่อนมาอีก2คนวันต่อไปเขาก็พาเพื่อนใหม่มาอีก6คนพอดิฉันถามเขาว่าทำไมเขาจึงพาเพื่อนๆมาใหม่เพิ่มเรื่อยๆเขาก็ตอบว่าก็เพราะครูรักผมก่อนนี่ครับพระเยซูตรัสว่าพระบัญญัติของเราคือให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เราได้รักท่านความรักของพระเจ้าทำให้เรารักผู้อื่นและแบ่งปันแก่พวกเขาตามกำลังความสามารถที่เรามีอยู่ใจของดิฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อได้แบ่งปันความรักของพระเจ้าให้กับลูกศิษย์ของดิฉันมีบางคนกล่าวว่าการสอนพวกเขาเป็นการเสียเวลาเปล่าเพราะไม่ได้รับค่าจ้างอะไรแต่ว่าความชื่นชมยินดีของดิฉันไม่ได้มาจากความคิดหรือคำพูดของคนอื่นความชื่นชมยินดีชั่วนิรันดร์ของดิฉันมาจากพระเจ้าผู้ทรงรักและทรงประทานบางสิ่งบางอย่างแก่ดิฉันเพื่อที่จะให้ดิฉันสามารถแบ่งปันแก่ผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น
คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รักกันและกันและให้แบ่งปันความรักของพระองค์แก่ผู้อื่นทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อครูทั้งหลายข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะแบ่งปันความรักของพระเจ้าแก่ใครดีผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องความรักของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับเป็นสิ่งที่น่าแปลกมากเลยทีเดียวเมื่อเราได้รับความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้านั้นจะเข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตของเราไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับทุกคนมักจะถามเหมือนที่มีคนถามคุณครูท่านนี้นะครับว่าทำไมสอนให้กับพวกเขาเปล่าๆเสียเวลาเพราะไม่ได้เงินแต่ความคิดของเราทัศนคติของเราผู้ที่ได้รับความรักจากพระเจ้าเรามองว่านั่นไม่ใช่เป็นการสูญเสียเวลาเปล่าๆทั้งนี้เพราะว่าเมื่อเราได้รับความรักจากพระเจ้าแล้วความรักของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและพระองค์ก็ได้ทรงประทานของประทานดีๆบางสิ่งบางอย่างให้กับเราทำให้เราสามารถมีกำลังและก็สามารถที่จะแบ่งปันสิ่งต่างๆที่เรามีที่เราได้รับจากพระเจ้าให้กับคนอื่นได้แม้ว่าจะเป็นการแบ่งปันแบบเหมือนกับว่าให้เปล่าในสายตาของคนอื่นบอกว่าให้ไปแล้วเสียเวลาเปล่าแต่สำหรับเรานั้นเป็นการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าเป็นพรที่เราได้รับมาแล้วก็เป็นเหมือนท่อพระพรที่เราได้รับพรของพระเจ้าจะส่งต่อไปยังผู้คนที่เราเห็นว่าเขาจำเป็นขัดสนและเขาต้องการความรักนั้นต้องการพระพรนั้นคุณผู้ฟังครับทางโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่มีผู้ที่รักพระเจ้าที่ได้รับความรักจากพระเจ้าแล้วพวกท่านเหล่านั้นก็แบ่งปันพระพรที่เขาได้รับเข้ามาอย่างโครงการนี้จนทำให้เราสามารถที่จะมีทรัพยากรมีเงินทองมีปัจจัยมีข้าวสารมีอาหารเพียงพอในการที่จะดูแลสร้างชีวิตของเด็กๆที่ต้องการความรักการดูแลเอาใจใส่และแบบอย่างแห่งความรักที่ดีตามพระวจนะของพระเจ้าที่ผู้รับใช้พระเจ้าที่อาสาสมัครได้แบ่งปันได้สำแดงความรักนั้นเพื่อที่จะให้เขามีแบบอย่างที่ดีบนพื้นฐานแห่งความรักของพระเจ้าพระพรเหล่านี้หลั่งไหลผ่านมาจากพี่น้องร่วมความเชื่อที่ท่านเหล่านั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างล้นไหลแล้วก็ส่งต่อพระพรนั้นมายังโครงการนี้จนถึงทุกวันนี้นะครับขอให้พระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาประทานบำเหน็จพระพรให้กับทุกท่านที่มีส่วนในการแบ่งปันความรักนั้นให้ท่านได้รับพรทวีคูณมากยิ่งขึ้นสืบไปครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำบทภาวนาธรรมตอนนี้จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับพระเยซูทรงรับแบกบาปเราไว้เพื่อเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปนั้นรับกรรมมาไถ่ชดใช้โทษท่านแลกด้วยชีวันท่านสิ้นพระชนก็เพื่อเราพระองค์ทรงฟื้นตื่นจากความตายทำหน้าชั่วร้ายกลับกลายพ่ายอาบเขาแม่มัจจุราชไม่อาทอดเงาความเจ็บปวดร้าวพระเจ้าบันดาลให้หายสิ้นไปความรักพระองค์ทรงให้สถิตเคียงใจไม่ทิ้งเดียวดายไม่หวั่นไม่ไหว
กาศด้วยพ้องประชาพระองค์ทรงยกความผิดบาปร้ายให้เราทั้งหลายได้เป็นผู้ชอบธรรมพระคุณยิ่งใหญ่ฟังใจจดจำตรึงจิตสุขล้ำน้ำตาหลั่งซึ่งให้เมตตาผิดเคียงใจไม่ทอดไม่ทิ้งเดียวดายไม่หวั่นไม่ไหวมีคลอนมีคลายพระนามจึงได้ประกาศด้วยพ้องประชาพระองค์ทรงยกความผิดบาปร้าย